แม่หญิงแพรจีนธัญ,ญพัฒน์พัทธธิรชัยเจริญลูกสาวพระยากโกษาธิบดีชาติโยดมหิรัญยทิตมาฝึกทำอาหารกับคุณหญิงกรรเกตราณีแคมเปนที่เรือนบ่อยๆเพราะแอบปลื้มพ่อริษธนวัฒน์วัฒนพูดอย่างออกนอกหน้าจนพี่ชายหมื่นจันภูเบตทัดพลวิวิดวัตรต้องคอยปรามในขณะที่พ่อริศยังงอนพุตานราณีแคมเปญ ที่สนิทสนมกับพ่ออินเลยถูกเธอตอบกลับว่าทีแพรจีนอยังสนิทสนมกับพ่อริดได้ส่วนแม่กลิ่นพิจักขณาวงศารัตนศิลป์ตกใจที่เห็นพุทธตาใส่สร้อยที่ตนเคยขโมยไปขายให้หมู่สงฆากูลการทิพจึงตามไปอ่ะฮาลวาดหมู่สงเขาสารภาพว่าขายสร้อยให้พ่อริดไปแล้วขณะที่คุณหลวงพึงพอใจฝีมือทําอาหารและความคิดแปลกใหม่ของเธอเรื่องนี้ทําให้พ่อริดใจคอไม่ดีและรู้สึกกังวลหนักขึ้น พรหมลิขิตหรือว่าพุทธานจะถวายตัวให้คุณหลวงท้ายสระจากเหตุการณ์ที่คุณหลวงท้ายสัได้ลิ้มอาหารรสเลิศของแม่พุทธานในละครพรหมลิขิตจนเกิดติดใจรถมืออยากไปสวยปลาตะเพียนทอดที่บ้านแม่พุทธานอีกทำคนดูหวั่นใจแทนพ่อริ์ว่าคุณหลวงจะพึงพระไทยถูกตาต้องใจแม่พุทธานจนได้ถวายตัวเป็นบาทบริจาริกา้าเข้าวังหรือเปล่าหรือพุทธานจะถวายตัว โดยในฉากทีเซอร์ตัวอย่างจะได้เห็นฉากที่พ่อริดกำลังร้องให้มองหน้าพุตานที่สบตาและเดินลับไปพร้อมนางข้าหลวงอีกทั้งชุดของพ่อริดยังเป็นชุดเดียวกันกับฉากที่คุณหลวงลงไม้ลงมือกับพ่อริดรวมทั้งมีฉากที่พุตานแต่งองค์ทรงเครื่องทองเต็มยศนั่งร้องให้บนต่างที่มีฉากหลังเป็นทองอยู่ในสถานที่โออาเหมือนเป็นพระราชวังซึ่งมีข้าหลวงคนเดียวกันนั่งอยู่ข้างๆ โดยชาวเน็ตวิเคราะห์กันว่าพุทธานอาจจะได้ถวายตัวเข้าวังเป็นบาทบริจาริก้าให้กับขุนหลวงท้ายศัตว์แต่ก็มีชาวเน็ตวิเคราะห์อีกแบบว่าขุนหลวงท้ายศัต์จะให้พุทธานเป็นเนียพระราชทานให้กับพ่อริษอย่างไรก็ตามแฟนๆต้องรอติดตามว่าฉากเหล่านี้จะเป็นจริงอย่างที่ถูกวิเคราะห์หรือไม่หรือว่าจะเป็นฉากอื่นในละครพรมลิขิตทุกวันจันทร์พุดธเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องสขอบคุณที่รับชมค่ะ